องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญจัดงานเปิดบ้านบุญเดือน3ไขประตูเล้าว่าวผู้ไทยไปลิ้นสาวครั้งที่15ประจำปี2563นั่นคือชานุมานที่ศูนย์วัฒนธรรมภูไทยบ้านคำเดือยตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญโดยในช่วงเช้าที่หมู่บ้านของชาวภูไทยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามประเพณีของชาวภูไทยทุกคนที่ร่วมทำบุญต่างสวมใส่เสื้อผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าภูไทยอย่างแท้จริงจากนั้นในเวลา 11:30 น.นายธนูสินชัยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดงานไขประตูเล้าเผ่าภูไทยครั้งที่15ประจำปี2563อย่างเป็นทางการสำหรับบ้านคำเดือยแต่ดั้งเดิมเป็นชาวพูทไทยที่อพยพมาจากเมืองเซโปนเมืองพินเมืองนองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ซึ่งตอนอพยพมาถึงพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ราบรุ่มมีลำห้วยสายหนึ่งชื่อลำห้วยน้ำคำและมีป่าไม้นานาพันธุ์มีไม้ไผ่ขึ้นอยู่หนาแน่นที่สำคัญคือมีต้นลูกเดือยเป็นจำนวนมากเมื่อเห็นว่าพื้นที่เหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัยจึงตั้งหลักปักฐานและจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2398และตั้งชื่อเป็นหมู่บ้านบ้านคำเดือยตามชื่อของลำห้วยและต้นลูกเดือยและเรียกขานเป็นชาวภูไทยเซโปนตามพื้นเพเมืองเซโปนเดิมอัตลักษณ์ของชาวหมู่บ้านคำเดือยคือภาษาพูดแบบภูไทยเซโปนการแต่งกายหญิงจะนุ่งผ้าสิ้นมัดหมี่และเสื้อย้อมครามมีสบายสีขาวเป็นเอกลักษณ์ชายจะนุ่งสโรงใส่เสื้อย้อมครามมีการจักสานไม้ไผ่เป็นกระติบข้าวหวดนึ่งข้าวและกระด้งเพื่อไว้ใช้สำหรับครัวเรือนปัจจุบันบ้านคำเดือยชาวภูไทยเซโปนได้ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดต่อกันอย่างยาวนานที่สำคัญคือประเพณีบุญเดือน3หรือประเพณีไขประตูเล้าซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น3ค่ำเดือน3ของทุกปีโดยวันนั้นถือเป็นวันที่ชาวบ้านจะทำพิธีเปิดเล้าข้าวพร้อมกันทุกบ้านในช่วงเช้ามืดเพื่อนำข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วนำไปเก็บไว้สำหรับบริโภคตามด้วยการบวงสรวงพระแม่โพศพซึ่งเป็นการทำขวัญข้าวก่อนที่ลูกหลานในหมู่บ้านจะมีพิธีผูกข้อต่อแขนปู่ย่าตายายและพ่อแม่ของตนเองด้วยฝ้ายซึ่งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและสร้างความสามัคคีในชุมชนผู้ไทยเซโปนสืบต่อไปอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ในชุมชนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสภาวัฒนธรรมคำเขื่อนแก้วร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้วชาวบ้านในตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดจัดงานบุญประเพณีบุญเดือน3ไขประตูเล้าว่าวผู้ไทยไปลิ้นสาวขึ้นระหว่างวันที่28ถึง29มกราคม2563เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของเผ่าผู้ไทยให้คงอยู่สืบไปให้คนผู้ไทยมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะเกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีของตนปลูกฝังและสร้างค่านิยมอันดีงามแก่เยาวชนในชุมชนและท้องถิ่นและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของตำบลคำเขื่อนแก้วซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการและเอกชนจัดกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต12ชุมชนคนภูไทยนิทรรศการลานดอกฝ้ายบานนิทรรศการการออกร้านผลิตภัณฑ์ชาวภูไทยนิทรรศการชีวิตของเผ่าภูไทยเซโปนประกวดธิดาภูไทยการแสดงของนักเรียนภูไทยขบวนแห่นางขวัญข้าวและวิถีชีวิตชาวภูไทยพิธีไขประตูเล้าเผ่าภูไทยการแสดงเบิ่งผู้บ่าวเลาะบ้านลิ้นสาวเป่าแคนแดนดอกฝ้ายบานชิมอาหารพื้นบ้านคนภูไทยผูกแขนผู้เฒ่าเต้าโฮมลูกหลานแบบภูไทยกินข้าวห่วมพากินปลาห่วมถ้วยกินกล้วยห่วมหวีเดินอวดชุดภูไทยจากส่วนต่างๆและการประกาศผลมอบรางวัลให้กับรายการประกวดต่างๆทั้งในวันที่28ถึง29มกราคม2563